สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานฤนาถมานำเสนอครับผมกับเพื่อนๆมานั่งขำข่าวเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน 3.5 แสนลิตร3ลำที่ตำรวจน้ำยึดไว้เป็นของกลางหายไปแบบไร้ร่องรอยเรือ3ลำขนาดใหญ่หายไปในชั่วข้ามคืนตำรวจทั้งประเทศหากันไม่เจอโดยเฉพาะศูนย์บัญชาการใหญ่ที่อยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การดูแลของนายเศรษฐานายกเทียมยอมเล่นละครใหญ่ตบตาประชาชนโดยยอมเอาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเล่นปู้ยี่ปู้ยำเพื่อนายใหญ่นี่คือขบวนการสร้างภาพที่จะทำให้ประชาชนทั้งประเทศหันมาสนใจคดีนี้แทนคดีของทักษิณที่ใกล้จะมาถึงวันที่จะถูกพิพากษาจากศาลฎีกาสูงสุดในความผิดต่อมาตรา112นายวิษณุเครืองามได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่าคดีความผิดในมาตรา112ทุกคดีศาลให้ประกันตัวทุกรายอยู่แล้วเหมือนบอกเป็นนัยยะและชี้เป้าไปที่ศาลสูงสุดว่าอย่ามาแตะต้องทักษิณตราบใดที่ตัวเองยังมีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายทุกรัฐบาลที่ผ่านมาและอัยการศาลยุติธรรมระดับสูงเกือบทุกคนก็เชื่อขนมได้ว่ามีความรู้จักและใกล้ชิดกับนายวิษณุเครืองามเป็นอย่างดีประเด็นคือคดีความของทักษิณต่อมาตรา112ต้องเป็นคดีความธรรมดาทั่วไปที่ศาลห้ามนำมาพิจารณาให้เป็นความผิดต่อความมั่นคงของชาติเด็ดขาดตอนจบทักษิณต้องได้ประกันตัวเหมือนประชาชนทั่วไปและขอพระราชทานอภัยโทษในตอนท้ายนี่คือสาเหตุว่าทำไมทักษิณถึงออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอย่างกล้าหาญและห้าวแป้งไม่เกรงกลัวอำนาจของทหารพาณิชย์แก่ๆอย่างลุงป้อมแห่งบ้านป่ารอยต่อเพราะทักษิณรู้ไส้รู้พุงมานานแล้วว่าลุงป้อมเป็นได้แค่กลุ่มทหารพาณิชย์รับจ้างที่ไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองตัวจริงมานานแล้วในกองทัพทหารแต่เนติกรบัณฑิตรับจ้างอย่างนายวิษณุเครืองามต่างหากที่เป็นผู้รู้ว่าใครคือตัวจริงในการมีอำนาจอยู่เหนือฝ่ายตุลาการที่ทำให้ทักษิณมีความหวังที่จะรอดจากคดีความมั่นคงของมาตรา112และนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมทักษิณหายป่วยทุกโรคเป็นปลิดทิ้งแล้วยังไม่มีใครหน้าไหนกล้านำตัวทักษิณกลับเข้าไปสู่เรือนจำได้เหมือนนักโทษคนอื่นย้อนมาถึงการทำงานไม่เอาฐานของนายเศรษฐาทวีสินกับนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ไม่สามารถทำตามนโยบายได้สักอย่างและการเข้าไปแทรกแซงสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเหตุผลเดียวคือเล่นการเมืองเพื่อช่วยเหลือนายใหญ่ให้กลับบ้านมามีอำนาจใหม่อีกครั้งความเฉยชาและไม่ได้สนใจต่อการที่มีโรงงานกว่า 1,750 ที่ได้ประกาศปิดตัวลงและมีอีกกว่า 2,000 โรงงานที่เตรียมปิดตัวลงตามมามีคนไทยหลายหมื่นคนเตรียมตกงานเศรษฐกิจในประเทศเริ่มดิ่งลงเหวแม่ค้าพ่อค้าเริ่มบ่นกันเสียงดังไปทั่วประเทศว่าขายของไม่ได้รวมไปถึงธุรกิจโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวตลาดกลางคืนที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเริ่มซบเซาและเงียบเพราะนักท่องเที่ยวค่อยๆหายออกไปจากประเทศไทยน้ำมันและก๊าซแพงขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคก็แพงขึ้นอาชญากรล้นประเทศข้าราชการโกงกินกันอย่างเปิดเผยในขณะที่ทักษิณและคนในตระกูลทินวัตรเอาเวลาทั้งหมดที่อยู่นอกคุกเดินสายหาเสียงและเล่นการเมืองเพื่อเป้าหมายเก็บชัยชนะของนักการเมืองทุกเขตที่เคยสูญเสียไปให้กับก้าวไกลและแสดงอำนาจให้นักการเมืองที่ตีตนออกห่างจากตนไปให้กลับมารับใช้นายใหญ่คนเดิมทั้งหมดส่วนนายเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีขัดตาทับให้มีหน้าที่ออกข่าวให้สัมภาษณ์อย่างเดียวว่าไม่ทราบไม่รู้ไม่ต้องไปทำงานอย่างอื่นปล่อยให้เศรษฐกิจมันพังไปตอนนี้ทุกคนทุกหน่วยทุกองค์กรต้องออกมาช่วยนายใหญ่ก่อนโจทย์ปัญหาการเมืองและการบริหารประเทศเอาไว้ทีหลังเพราะท่านนายใหญ่รอดพรรคเพื่อไทยก็รอดเมื่อทักษิณกับพรรครอดขบวนการโกหกเล่นละครการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะยังมีประชาชนที่หูหนวกตาบอดอีกหลายล้านคนในประเทศที่สามารถหลอกและจูงจมูกให้หลงเชื่อง่ายนั้นมีมากในประเทศจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากและการตัดสินของศาลฎีกาสูงสุดหากทักษิณรอดยิ่งเป็นการตอกย้ำให้ประชาชนเห็นว่าท
ทักษิณถูกรังแกจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมเก่าคะแนนสงสารในทางการเมืองก็จะเพิ่มขึ้นในทันทีเกมนี้กลุ่มทุนเจ้าสัวจีนยอมลงมาเล่นเองเพื่อเป็นแบ็คใหญ่ให้กับทักษิณที่เป็นผู้มีอำนาจตัวจริงของฝ่ายบริหารทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จในประเทศทั้งสายทหารพาณิชย์ทั้งทุกพรรคการเมืองข้าราชการประจำระดับสูงทั้งองค์กรอิสระสื่อทีวีต่างๆและมีอำนาจตัวจริงที่อยู่เหนืออำนาจของ3เสาหลักของประเทศทั้งฝ่ายบริหารตุลาการนิติบัญญัติทุกคนต้องยอมก้มหัวให้กับกลุ่มทุนใหญ่ผู้มีอำนาจตัวจริงของประเทศวันนี้พวกเขาพร้อมเปิดหน้าชนทุกอย่างเพื่อต้องการรักษาทักษิณกับคนในตระกูลชินวัตรเอาไว้ให้ได้เพราะเป็นหมากตัวเดียวที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถเปิดทางให้อำนาจของจีนเข้ามามีอำนาจในสายบริหารของราชอาณาจักรไทยได้เหมือนสปป.ลาวกับเขมรในปัจจุบันและนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดก็ไม่ต้องแปลกใจไปว่าโรงงานอุตสาหกรรมมากมายรวมไปถึงโรงงานผลิตรถยนต์ที่ทยอยปิดกิจการลงไปเรื่อยๆล้วนเป็นโรงงานของคนไทยแท้ๆญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปทั้งหมดจะถูกเข้ามาทดแทนจากโรงงานอุตสาหกรรมจากประเทศจีนทั้งหมดและนโยบายของทักษิณจะต้องถูกกำหนดออกมาตามนี้ 1. เดินหน้าโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตต่อไปดูดเอาเงินภาษีของประชาชนออกมาให้หมด 2. ต้องปัดฝุ่นการให้สัมปทานทุกเหมืองแร่คืนมาทั้งหมดทั้งเหมืองแร่ทองคำและเหมืองแร่โพแทสเซียมที่มีมูลค่ามหาศาล3. ต้องเร่งทำสัญญาลงนามเรื่องพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับเขมรเพื่อเป็นข้ออ้างให้จีนสามารถนำกองทัพเรือเข้ามาขยายอิทธิพลในเขตเอเชียอาคเนย์ทั้งหมดและผลประโยชน์ที่จีนจะได้จากพลังงานในเขตพื้นที่ทับซ้อนของไทยกับเขมร 4. รัฐบาลไทยต้องทำตามนโยบายของจีนต้องนำประเทศเข้าร่วมกับกลุ่มบริกที่มีจีนกับรัสเซียเป็นพี่ใหญ่เพื่อสร้างฐานอำนาจแข่งกับสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรป 5. ต้องกู้เงินจีนและเร่งสร้างทางรถไฟเชื่อมเข้าหาจีนให้เสร็จโดยเร็วเมื่อสัก2ปีที่แล้วผมเคยเขียนบทความเตือนให้คนไทยให้รับรู้เอาไว้ว่าเลขรหัสของ CCP จีนที่เป็นสัญลักษณ์ของสมาชิกพรรคคนสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีผู้ทรงอิทธิพลระดับสูงของประเทศไทยชอบไปเยือนปักกิ่งกันบ่อยก็คงพอจะเดากันออกได้ว่าคนพวกนี้ไปทำอะไรที่กรุงปักกิ่งในทุกปีเกมการเมืองจึงดูไม่ใช่เรื่องธรรมดาเกินคำว่านักโทษเทวดาและมีอิทธิพลมืดที่มีอำนาจมากมายที่สามารถกำหนดเกมให้ออกมาเป็นแบบที่ตนเองต้องการได้ปัญหาคือคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อมากที่สุดของกลุ่มทุนอำนาจพวกนี้ก็คือกลุ่มพลังจิตอาสาที่มีกองทัพมากกว่า5ล้านคนทั่วประเทศรวมไปถึงประชาชนที่เทิดทูนสถาบันอยู่กว่า60ล้านคนที่คอยคานอำนาจของกลุ่มทุนพวกนี้แบบเงียบๆมาตลอดว่าจะขยับตัวเมื่อใดถ้าใช่ในวันที่18มิถุนายน67วันที่ศาลจะชี้ชะตาของทักษิณเราก็จะรู้ว่าใครที่มีอำนาจตัวจริงหากเป็นจริงอย่างที่ผมคาดการเอาไว้ถ้ามีขงเบ้งขีดเส้นฟันธงชี้ประเด็นให้เห็นว่ากลุ่มทุนผูกขาดอำนาจพวกนี้เริ่มแก่ชราภาพกันลงไปหมดและลูกหลานของตนเองในปัจจุบันก็ไม่ได้มีพลังอำนาจเหมือนพวกตนเองและมองว่าลูกหลานกลุ่มทุนอำนาจใหม่ที่เป็นคนไทยรุ่นใหม่กันหมดที่มาจากฐานของเจ้าสัวจีนหลายตระกูลกำลังขึ้นมามีอำนาจในภาคธุรกิจและนำพาเศรษฐกิจของประเทศไปแบบมีคุณธรรมล้วนเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดไม่นิยมการผูกขาดอำนาจในภาคเศรษฐกิจในประเทศเหมือนกลุ่มเจ้าสัวจีนรุ่นเก่าแต่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่พวกนี้กลับนิยมชมชอบการเฟ้นหาบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำมาต่อยอดให้ธุรกิจของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองและทันยุคสมัยและอยากสร้างอารยธรรมของประเทศขึ้นมาใหม่เพื่อแข่งขันกับนานาประเทศนี่จะเป็นอีกเกมนึงที่กลุ่มทุนเจ้าสัวจีนที่อยากคงอำนาจของตระกูลตนเองเอาไว้แต่ยังมีศัตรูตัวฉกาจอยู่2กลุ่มที่อาจจะดับฝันของคนพวกนี้ลงได้หากฟ้าผ่าลงกลางหัวของทักษิณในวันที่18มิถุนายน67เมื่อตระกูลชินวัตรหมดอำนาจลงก็ย่อมส่งผลให้กลุ่มทุนเจ้าสัวจีนใหญ่ต้องล่มสลายลงไปด้วยโลกการเมืองในประเทศไทยก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทันทีแต่พระสยามเทวาธิราชจะไม่ใจดำกับคนในตระกูลนี้ทั้งหมดอย่างแน่นอนจะเหลืออุ้งอิง
ทายาทคนสุดท้ายของทักษิณต้องสร้างพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาแข่งขันกันกับลูกหลานคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ของตระกูลลูกหลานเจ้าสัวที่ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจแบบเติบโตก้าวกระโดดแถมมีวิสัยทัศน์ทำการค้าอย่างมีคุณธรรมและไม่ชอบไม่นิยมแนวคิดการผูกขาดธุรกิจเหมือนเจ้าสัวจีนแก่ๆที่อำนาจกำลังรวยราไปผมยกตัวอย่างเช่นตระกูลสิงห์คิงพาวเวอร์คนหนุ่มสาวอีกมากมายอายุน้อยๆกันทั้งนั้นที่สามารถบริหารอสังหาริมทรัพย์เทรดหุ้นธุรกิจส่งออกไมโครซอฟท์ค่ายรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์เครื่องใช้อุปโภคและบริโภคแบบครบวงจรคอมพิวเตอร์และ AI อุตสาหกรรมภาพยนตร์และยังมีคนหนุ่มสาวอีกหลายตระกูลที่ประสบความสำเร็จได้อย่างสูงรวมไปถึงคนหนุ่มสาวในตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่ไม่นิยมแนวคิดของธนาธรก็มีอยู่มากมายกลุ่มคนหนุ่มสาวยุคใหม่พวกนี้น่าสนใจว่าเด็กๆของพรรคก้าวไกลมากแบบไม่เห็นฝุ่นถ้าเข้ามาเล่นการเมืองที่เป็นพรรคทางเลือกใหม่ของการเมืองในอนาคตในขณะที่สายอนุรักษ์ใหม่ก็มีการเตรียมตัวของคุณชายอ้นที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถและใกล้ชิดเข้าถึงประชาชนมากที่สุดเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากในตอนนี้แถมอยู่ในวัยหนุ่มแน่นและเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศเป็นอย่างดีนี่จะเป็นภาพยุคของการเมืองที่ศรีวิไลที่สุดของประเทศไทยในโลกอนาคตและจะมีคนหนุ่มสาวจากพรรคการเมืองแบบใหม่ของคนรุ่นใหม่พวกนี้จะเกิดการค้นพบผู้มีคุณธรรมขั้นสูงมีความสามารถและวิสัยทัศน์สูงมีความกล้าหาญนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้แม้ว่าจะเป็นนักการเมืองทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายค้านก็จะได้คนหนุ่มสาวที่มีความสามารถสูงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาบริหารประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้แถมในอนาคตประเทศชาติยังจะได้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการที่มาจากคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถและมีคุณธรรมสูงขึ้นมาดูแล3เสาหลักของประเทศชาติทดแทน3เสาหลักของประเทศชาติในปัจจุบันที่มีแต่ความเน่าเหม็นและบ้าอำนาจของพวกแก่กะโหลกกะลาล้าสมัยไร้คุณธรรมเดชานฤนาถศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ